มาทุกคนคะเดี๋ยววันนี้มอสจะพาทุกคนมานั่งเครื่องบินเจ็ตมาเตรียมออกค่ะนี่คือห้องอันนี้คือห้องอันนี้ห้องน้ำใช่เฮ้ยไหนไหนไม่เคยเห็นห้องน้ำห้องบินเจ็ตไหนอะฟรีหมดทุกอย่างเออคือจ่ายมาเยอะเจ็ตนี่มันต้องทำอะไรได้บ้างบอกก่อนมีแบบเครื่องกันอือฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสบายแห้กันได้มีค่ะพี่เป็นแบบเอเชียนคนแรกอะค่ะเอเชียนคนแรกใช่มันก็ต้องเป็นผู้หญิงไทยคนแรกแล้วแหละเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินเจ็ตทุกคนคะมอสนะคะมอสราวันวันค่ะตอนนี้นะมอสไม่อยู่ในพื้นที่สนามบินนะคะแต่ว่าไม่ใช่สนามบินทั่วไปนะคะตรงนี้จะเป็นเฉพาะเครื่องบินเจ็ตนะคะหรือว่าเครื่องบินส่วนตัวถ้าเรามองไปข้างนอกเนี่ยเมื่อกี้เครื่องบินเจ็ตก็กำลังแตะบนรันเวย์นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่เหล่าเซเลบดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาก็จะมาใช้บริการเครื่องบินเจ็ตที่นี่นะคะ wow. แล้ววันนี้มอสก็มีนัดกับคนที่เขาทำงานอยู่ในนี้ด้วยมอสก็กำลังรอเขาอยู่นะคะไม่รู้ว่าใช่ลำเมื่อกี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอเขาโทรมาบอกนะคะนี่ทุกคนตรงนี้เนี่ยที่มอสยืนอยู่มันจะเป็นจุดให้เด็กๆหรือว่าเราเนี่ยก็มาจอดรถได้นะคะแล้วเขาจะมีเหมือนให้เด็กอ่ะได้มาเรียนรู้นะคะได้คนเนี่ยได้มานั่งดูเครื่องบินขึ้นลงด้วยนะก็จะมีคนเข้ามาถ่ายลงถ่ายรูปมานั่งดูนะนี่ค่ะก็จะมีน้องนะคะเขานั่งดูแอปพลิเคชันที่ว่าเห็นเลยว่าเครื่องบินลำไหนกำลังจะแลนดิ้งนะคะแปลว่าน้องเขาต้องสนใจอนาคตนักบินนะเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงปะนี่คือเป็นเสียงที่มาจากหอบังคับการบินเลยนะคะที่ตอนเขาพูดกับนักบินนะคะแต่ว่าเขาอะส่งมาที่ลำโพงตรงนี้ให้เราได้ยินด้วยอะโอ้ยดีอะฝนตกด้วยนะข้างนอก10องศานี่นี่นี่ What's your favorite scene is it with Megan Fox or Charlie Chaplin Another kind of star ตอนนี้เราก็ย้ายรถนะคะมานั่งรออยู่ในรถนะเพราะว่าข้างนอกฝนตกอยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามอสดูตามพวกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารพวกปาปาราซี่เนี่ยเราจะเห็นมุมแบบรอดักถ่ายพวกดาราฮอลลีวูดนะคะตอนนี้มอสก็มานั่งซุ่มนั่งซุ่มฮัลโหลพี่อยู่ตรงไหนคะอ๋อโอเคเห็นแล้วเห็นเรายืนอยู่แล้วมาเลยจ้ามันมืดใช่ไหมอ่ะอ่ะโอเคได้ค่ะไปเจอกันมาเจอจนได้แล้วตอนนี้กี่โมงอ่ะ5:30ฝนก็ตกฮัลโหลจิ๊บสวัสดีค่ะโอ้นี่คนที่เรามารอนะคะที่เรานั่งรอ แล้วเขาก็มากับฝนทั้งมืดทั้งฝนเลยนะ แล้ววันนี้จะพาไปไหนจ๊ะมาเขาติดไหมเอางงงงงเดี๋ยวเรายังไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นใครตรงนี้เป็นห้องรับรองผู้โดยสารใช่ค่ะปกติเราก็จะมีคนมารับแบบเขาก็จะแบบนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็แบบ you know แบบบางคนบางทีเขาแบบมีแบบไอ้คนขับรถเนาะปกติแล้วก็แบบมาตรงเนี้ยจอดรองเนี้ยแล้วเขาก็แบบเดินกันเข้ามาตรงเนี้ยค่ะหรือไม่ก็เนี่ยไอ้เกตตรงเนี้ยมันจะเปิดใช่ป่ะเสร็จปุ๊บรถเข้ามาปุ๊บก็คือแบบไปเทียบกับเครื่องบินเลยอะจะมีรถยนต์อะสามารถไปจอดเทียบแล้วก็ขึ้นรถไปเลยนะคะอันนี้นั่งได้ใช่ไหมได้พี่นั่งเลยนั่งได้เฮ้ยเผลอๆเก้าอี้นี้อาจจะเป็นที่นั่งเดียวกับแบบใครมานั่งดีอะต้องมีดาราฮอลลีวูดนั่งบ้างแหละอันนี้เป็นห้องรับรองนะคะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการเครื่องบินเจ็ตนะคะอย่างที่จิ๊บเขาอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะคะจะเป็นพวก VIP มานั่งตรงนี้เลยเอามากข้างนอกตอนนี้10องศาแล้วเดี๋ยวตอนนี้จิ๊บกำลังจะพาพี่ไปไหนมานี่ค่ะมีเครื่องบินเจ็ตกี่ประมาณกี่ลำ
น่าจะประมาณ15ลำนะ15ลำเลยเหรอไม่คือรวมมันอื่นด้วยเลยแล้วเมื่อกี้เลยใช่นี่นะคะเฮ้ยเรากำลังจะขึ้นมาจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ยังมายืนเหมือนเด็กอ่ะบอกงี้มาทุกคนค่ะเดี๋ยวมีมอสจะพาทุกคนมานั่งเครื่องบินเจ็ตมาใช่ไหมไม่มีใครเลยเหรอโนโนลงกันหมดแล้วเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นว่ะอันนี้คือเน่ามากเลยตอนนี้นี่ก็เป็นเจ็ตเลยนะอ้าวมาเดี๋ยวเราขึ้นมาปุ๊บนะให้จิ๊บแนะนำตัวเองก่อนจิ๊บเป็นใครจิ๊บเป็นเคยสวัสดีค่ะจิ๊บเป็นผู้ช่วยนักบินนะคะในเครื่องเรียร์60ค่ะทำมาเท่าไหร่แล้ววะปีกว่าแล้วค่ะ wow. ทุกคนปีกว่าที่เห็นเดินพาไปอะไรนี่คือนักบินนะ wow. ไหนเมื่อกี้จิ๊บนั่งมานั่งเบาะไหนมาทุกคนเมื่อกี้พี่ยืนโบกมือให้ไม่มองเมื่อกี้จิ๊บนั่งตรงนี้เลยใช่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้บินไปไหนมาอันนี้เพิ่งกลับมาจากยูทาห์ค่ะพี่เข้าไปนั่งได้ปะได้มาเลยเฮ้ยตั้งนั่งเลยหุยอันนี้คือเครื่องบินเจ็ตมันก็จะแบบไม่เหมือนกับพวกเครื่องบินใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบ business jet ค่ะพี่เป็นแบบ mid size ก็คือประมาณนี้ก็คือมี auto pilot เนาะแล้วก็ uh-huh. แบบว่าจริงๆแล้วมันก็ operate เหมือนแบบพวกเจ็ตปกติเลยแล้วเป็นยังไงเจอฝนเจอพายุอย่างนี้เลยปะก็มีแบบมีเป็นแบบมี icing ค่ะเป็นน้ำแข็งน้อยๆ อะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็แบบเราก็มีแบบพวก de-icing เทคโนโลยีคือตอนไปก็จะมีผู้ช่วยนักบินมีกัปตันแค่นี้แค่นี้เลยนี่ไหมไฟแอทเทนแดนต์แอร์เราเครื่องนี้เราไม่มีไฟแอทเทนแดนต์ค่ะแต่ว่าไอ้เครื่องที่พี่เพิ่งเห็นกันนะไอ้ลำนั้นน่ะใช่ลำนั้นจะมีแอร์ค่ะเดี๋ยวเรามองจิ๊บนี่นะเป็นนักบินนี่ต้องสวยเบอร์นี้ด้วยเหรอจิ๊บงงป่ะนักบินจะต้องผู้ชายแล้วโทษนะตอนนี้จิ๊บอายุเท่าไหร่31ค่ะ31ฮัลโหลเดี๋ยวเพิ่งจะอายุแค่30นิดๆเป็นนักบินให้กับ private jet แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้เป็นครูสอนการบินมาก่อนค่ะสอนประมาณ6เดือนได้ใช่ตอนอยู่ที่ไทยล่ะอยู่ไทยเป็นกาวค่ะกับสายการบินลุฟทันซ่าแล้วเสร็จปุ๊บก็ย้ายมาอยู่นี่แล้วก็ย้ายมาอยู่นี่เป็นแอร์ปีหนึ่งค่ะกับสายการบินแบบในประเทศรีจิโนลค่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนขับเครื่องบินเรียนแบบ2ปีคือตอนนี้ก็แบบได้ใบครูหมดทุกใบอะค่ะใช่ CFI WI แล้วก็MEI ค่ะแล้วก็คือสอนอยู่แบบปีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบโชคดีที่บอกว่าได้รู้จักแบบหัวหน้านักบินแบบ Chief Pilot ก่อนหน้าเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าแบบเหมือนพาเราเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคืออันเนี้ยมันต้องแบบมีคอนเนคชั่นอะค่ะคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าใครจะแบบเข้ามาสมัครได้เนาะมันค่อนข้างระบบมันต่างกับแบบที่แบบสายการบินนิดนึงเนาะเพราะว่าสายการบินอะถ้าแบบเราชั่วโมงครบปุ๊บแบบ 1,500 ใช่ไหมปุ๊บเราก็คือแบบสมัครเราก็คือได้เลยอะไรเงี้ยอาจจะก็คือผ่านอินเทอร์วิวก่อนเนาะแล้วผ่านเทรนนิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น private jet เนี่ยก็คือแบบ connection เนาะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้มาทำงานในบริษัทนี้เลยหรือเปล่าคิดว่านะใช่เพราะว่ามาเป็นแบบเอเชียนคนแรกอะค่ะเอเชียนคนแรกใช่ใช่แล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงไทยคนแรกแล้วแหละคิดว่าใช่เพราะว่าตอนที่แบบไปเทรนอะไอครูจิ๊บเขาก็แบบภรรยาเป็นฟิลิปปินส์นะแล้วฮีก็แบบบอกว่าฉันภูมิใจในตัวยูมากเลยอะเพราะว่าฉันไม่รู้จักแบบผู้หญิงเอเชียนที่แบบมาบินไพรเวทเขาจังหวัดอะไรจังหวัดน่านค่ะไอ้คนน่านเอ้ยไกลพี่พิษณุโลกจริงป่ะโอ๊ยสาวน่านมาขับ private jet ในอเมริกานะโอ้เกียผู้โดยสารที่มานี่ใช่ดารามั้ยไม่ใช่ค่ะเป็นคนรวยปกตินี่แหละเดี๋ยวคนรวยปกติต้องรวยเบอร์ไหนเมาเนี่ยอ่ะนั่งเครื่องบินเจ็ตอย่างเงี้ยชั่วโมงละแหมมโนขั้นต่ำคือ3,000ดอลลาร์ค่ะ3,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงต่อ1ชั่วโมงอันนี้ไปกับก็หมดเกือบหมื่นเหรียญใช่ก็แบบมีทริปนึงที่แบบเขาไปเม็กซิโกคือแบบทั้งทริปก็คือ 30,000 ดอลลาร์คือแบบคือต้องรวยต้องใช้เงินแบบโหเป็นหลักแสนหลักล้านเขามีให้ทริปด้วยเหรอใช่ค่ะได้เท่าไหร่ขอได้ป่ะได้มา100นึงค่ะ100 100ดอลลาร์ก็แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้อีก100นึงก็คือรวม200ใช่ได้ทีพ 6,000 6,000 7,000 เองอะแก่ๆใช่ไหมแต่อันนี้อยากรู้ก่อนอย่างเขาอะเหมาลำเนี่ยไปลงยูทาห์ปุ๊บแล้วอย่างนี้เราก็ต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อรอเขากลับ
ถูกต้องเราเหมือนไปสแตนบายรอผู้โดยสารเพราะว่าอารมณ์เหมือนเราคล้ายๆกับคนแบบขับลิมูซีนอะบริษัทก็จะรับผิดชอบอีก2วันที่เราไปรอใช่ค่ะเขาก็จะจ่ายค่าโรงแรมอะไรเงี้ยเราก็แบบจิปมีเรนทัลคาร์ก็คือเราได้ใช่เช่ารถอะไรมาเที่ยวคือเขาก็จ่ายให้เลยโรงแรมก็คือโรงแรมโอเคแบบในเครือมาริออตฮิลตันอะไรเงี้ยค่ะค่าน้ำมันเขาก็จ่ายให้คือก็ดูแลโอเคเหมาลำเนี่ยก็ได้สูงสุดได้กี่คนสูงสุดก็7คนค่ะแล้วจริงๆมีในห้องน้ำก็มีนะเนี่ยเบาะตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้คือห้องอันนี้คือห้องน้ำใช่เฮ้ยไหนไม่เคยเห็นห้องน้ำห้องมินเจ็ตไหนอ่ะอธิบายหน่อยซิงค์นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบเนี่ยกระจกแล้วเราก็เปิดออกมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแบบมียาข้างในนะคะยาพาราอะไรเงี้ยมีแบนเดจอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็แล้วจะคงอยู่ตรงไหนพี่ไม่เห็นเลยนี่ทีเด็ดทีเด็ดเอ้านี่ค่ะตรงนี้ค่ะมันซ่อนไว้ที่นั่นได้อีกอ่าฮะแล้วเสร็จปุ๊บก็คือถ้าจะฟลัชก็คือเราก็เนี่ยพุทเดาวปุ่มแล้วก็กดอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาหลายคนเต็มที่7คน8คนก็ไปนั่งตรงนี้นั่งไม่ได้ใช่ใช่ทำอะไรได้บ้างอ่ะในเนี้ยในนี้หรอในนี้ทำอะไรได้บ้างเจ็ดนี่มันต้องทำอะไรได้บ้างบอกก่อนก็มีแบบเครื่องกันอื้อที่มีมาแล้วเดี๋ยวเจ็ดพูดอะไรได้หรอในนี้นั่งกันก็สามารถสบายเฮกันได้มีค่ะพี่โอ้ยใช่มันแบบแล้วตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยแล้วตอนนั้นคือไงเราขับไปด้วยแล้วใช่ก็คือใช่คือบอกว่าก็นั่งกันอยู่แบบเราก็แบบขับกันอยู่แล้วแบบมันก็อยู่ในแบบในเมฆในอะไรเนาะมันก็ข่าวโปรใช่แล้วอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่ามันแบบเนี้ยมันเป็นมูฟเมนต์แบบจริงเหรอแล้วสุดแล้วมันไม่ใช่มันผู้โดยสารอันนี้เราก็จะเซ็นเซอร์เราก็ไม่บอกนะว่าเป็นใครเพราะว่าเราก็บินดาราเยอะอายุแบบ50-60อะพี่เคยบินไปไกลสุดไปที่ไหนไกลสุดน่าจะเป็นแบบก็แบบบาฮามัสเบอร์มิวดาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบไปอันนี้มันแบบเป็นบินในประเทศแบบอินเรนจ์อะไรเงี้ยแบบแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็ใกล้อเมริกาใช่แต่บินไปไทยไม่ได้No. ต้องเป็นลำนั้นได้ลำนั้นเขาไปบ่อยไทยใช่ลำใหญ่กอล์ฟสตรีมนะคะ Hi Tevin Hi I'm cleaning right now Hi Tevin เดี๋ยวแล้วนั่งอยู่เนี่ยเขาเหมือนสายการบินไหมพอเครื่องขึ้นเครื่องลงต้องนั่งเข็มขัดแล้วก็เปิดกระจกแบบเป๊ะหรือว่าสามารถปาตรงปาเต้อะไรได้ซิสไม่มีทำอะไรตามใจเลยค่ะมาขึ้นเครื่องมาปุ๊บกินเหล้าปาร์ตี้แต่หัววัน6โมงเช้านี่ก็แล้วเปิดเพลงดังๆได้ไหมในห้องผู้โดยสารแน่นอนได้ไม่สนใจเมื่อกี้ตอนขึ้นเครื่องเขาก็แบบเขาก็เชียร์กันอะแล้วก็มีลูกเด็กเล็กๆก็แบบอารมณ์เหมือนขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์แบบแล้วเราก็แบบพยายามที่จะโฟกัสเต็มที่แบบบินอยู่นะโว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนึกออกป่ะแบบเขาเหมาเครื่องเพื่อที่จะแบบเป็นส่วนตัวค่ะเขาก็ทำอะไรก็ได้นึกออกใช่ไหมทำอะไรก็ได้จริงอันนี้มีให้ด้วยเหรอใช่มีให้เลยเหรอฟรีเลยใช่วอดก้าใช่คือแบบบูสอะไรอย่างเงี้ยคือเหล้าอะค่ะฟรีหมดทุกอย่างคือจ่ายมาเยอะเปิดได้ไหมฮะได้ตู้เย็นเลยเป็นแบบเป็นแค่ลิ้นชักอยากหยิบอันไหนหยิบได้เลยมีนมมีน้ำครบใช่แล้วก็ขนมจะเป็นตรงอ๋อคือรวมทุกอย่างแล้วใช่ค่ะทุกรวมอย่างจริงแล้วก็เนี่ยมาหยิบเองได้เลยอู้ขนมเยอะมากแอบดูนะว่าคนนั่ง private jet นี่เขากินอะไรกันอันนี้คือแบบโอรีโออันนี้จริงๆคือเดี๋ยวเราต้องเอามาสต็อกนะคะเพราะว่าเขาใช้เอาหมดเลยอันนี้จะเป็นกาแฟนะคะใช่แล้วก็มีแก้วมีอะไรเนี่ยแล้วก็มีแบบไอเนี่ยเราคนเล็กเนี่ยเราก็ผู้โดยสารมิกซ์ค็อกเทลกันได้เองเลยแล้วเราขับอยู่ผู้โดยสารมีแบบมายืนมองเราอะไรอย่างเงี้ยมีปะมีมายืนมองเราแลนเครื่องใช่ปกติถ้าเราจะแลนเครื่องผู้โดยสารค่ะต้องคาดเบลนะคะถูกต้องอันนี้นะคะกระจกอันนี้ไม่ต้องมีใช่อันแต่ของเรานี่คือแบบเขาเดินเข้ามาแบบมาสกิดเราก็มีแล้วก็มีแบบอยู่ครั้งนึงที่แบบว่าเป็นแบบคริติคอลมากเรากำลังจะแลนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เดินมาสกิดแบบยูฉันว่าแอร์พอร์ตอยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองกับตันคือแบบยุ่งอยู่อะไรอย่างงี้ถ้าผู้โดยสารเขามีความรู้เรื่องการบินอะไรนิดหน่อยเงี้ยเขาจะแบบใช่อยู่มาเลยมาชวนคุยแล้วก็เหมือนบางทีเขาก็จะแบบตื่นเต้นตกใจว่าแบบว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นคือเขาบางทีเขาไม่รู้ไงว่าแบบว่าเฮ้ยเราถูกแบบว่าถูก
ถูกสั่งให้แบบเหมือนไปตรงอื่นก่อนแล้วค่อยไปแลนด์อะไรอย่างงี้แบบมาเซลฟี่ด้วยก็มีมาอะไรคือแบบว่ามันค่อนข้างที่แบบว่าไอ้นี่มาแปลว่าคนที่จะเป็นนักบินเจ็ตได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากมากมากเลยนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราช่วยจิ๊บคลีนค่ะคลีนคลีนใช่เนี่ยเขาแล้วก็มีเวลาไหมเราลงปุ๊บเราต้องคลีนต้องเสร็จก่อนกี่โมงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไฟล์เป็นแบบ back to back ก็เราก็ต้องรีบๆอะค่ะพี่อันนี้ก็แบบคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว thanks เนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเหรอจะต้องมีกระเป๋านี่นะอันนี้คือเครื่องกำลังจะออกอ่ะโนโนเพิ่งถึงอันนี้เขาบินตลอดเลยใช่24ชั่วโมงเหรอเออใช่ไปอันนี้แล้วแต่ผู้โดยสารเลยอยากจะออกกี่โมงก็ได้ตีสองก็บินใช่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องแบบทำงานตลอด24ชั่วโมงใช่ค่ะคือเราแบบออนดีมานด์ค่ะเป็นออนดีมานด์ชาร์เตอร์เราแบบว่าคนก็คิดว่าเป็นแบบเป็นตำรวจอะ เดินอยู่กับกัปตันแล้วเขาก็วิ่งมาหาบอกว่าเฮ้ยยูไปดูผู้ชายคนนั้นหน่อยดิแบบเป็นโฮมเลสยูใช่ไปดูผู้ชายแล้วชวนกัปตันไปกินโบบ้าค่ะไอคนที่ร้านโบบ้ามันคิดว่าจิ๊บทำงานโบบ้าเดี๋ยวช่วงนี้นะถามว่าเราเป็นพนักงานเหรอมันแบบเดินมาแบบยูแบบยูปิดร้านแล้วเหรอเรากัปตันมองหน้ากันแบบเฮ้ยไม่ได้ทำงานนี้เนี่ยนะชีวิตนักบินเจ็ตนะคะก็แต่น้องเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะทุกคนเป็นผู้หญิงที่มาแบบขับเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็มีคือก่อนหน้านี้มอสได้ลองคุยกับน้องจิ๊บน้องจิ๊บบอกว่ามีดาราคนดังใช้บริการเยอะแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นใครในเรื่องของแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริษัทจิ๊บบอกว่าที่เนี่ยดาราฮอลลีวูดเซเลบริตี้เนี่ยมาใช้บริการเยอะแรปเปอร์ด้วยก็ได้แรปเปอร์ศิลปินมีหมดใช่มีหมดนี่สรุปแล้วเครื่องถึงตั้งแต่ 5:00 นกว่าจะเก็บนู่นเก็บนี่ก็ใช้เวลา1ชั่วโมงเหมือนกันเนาะใช่ค่ะมันแล้วแต่คือแบบบางทีอ่ะถ้าผู้โดยสารเขาแบบไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เยอะอ่ะพี่ตอนนี้คือแบบเหมือนเป็นแฮงเกอร์ที่บอกว่าเขาให้เช่าด้วยอะค่ะก็จะมีแบบมีทั้งของบริษัทจิ๊บแล้วก็มีบริษัทอื่นๆใช่แล้วก็จะแบบเนี่ยถ้าพี่มองเห็นรอบๆใช่ป่ะไอ้กรณีก็จะมีแบบของอีกบริษัทนึงก็จะอยู่อีกแฮงเกอร์นึงอะค่ะกรณีก็เป็น Gulf Stream 4นะเป็น G4 นะคะอันนี้ก็บินได้ทั่วโลกเหมือนกันนะดาราศิลปินเงี้ยค่ะถ้าแบบพวกที่เขาต้องเดินทางไกลๆนี่ก็เป็นแบบเทอร์โบพร็อพนะคะเป็นใบพัดแล้วแบบเป็นแบบใบพัดเทอร์โบอะอันนี้ใช่ช้ากว่าแล้วบินไม่ได้สูงเท่าของเราคืออยู่ที่ไทยเป็นกาวมานี่ปุ๊บก็มาทำเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสแล้วยังไงผันตัวถึงอยากมาเป็นนักบินรู้สึกว่าแบบคือเราเป็นคนที่แบบรักความก้าวหน้าเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบเฮ้ยแบบ what's next อะคือแบบว่าหลังจากเป็นแอร์ปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยถ้าวันหนึ่งแบบเราจะหยุดแค่นี้จริงๆหรอแบบเราจะแฮปปี้ไหมแล้วเรื่องค่าตอบแทนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเหนือจากอาชีพแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอาชีพที่แบบเป็นขั้นสุดค่ะมันเหมือนน้องรักความก้าวหน้าหาความก้าวหน้าคือแบบว่าจริงๆทุกอาชีพดีหมดใช่ไหมแต่ว่ามันก็แล้วแต่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรแบบความชอบส่วนตัวเราด้วยเนาะเพราะว่าเรารักความท้าทายเรารู้สึกว่าณจุดนึงแบบเราอยากได้มากกว่านี้แล้วพอมาได้เป็นนักบินจริงๆชอบไหมชอบมากรู้สึกว่าแบบทำไมถึงชอบ I have the best office in the world คือแบบว่ามันนึกออกปะคือแบบเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาทำงานเพราะว่าเราแบบมาอยู่แบบข้างหน้าแล้วเราได้เห็นแบบวิวอะไรสวยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนกับว่ามันต้องใช้ความคิดต้องใช้แบบ multitasking skill อะไรเงี้ยคือแบบมันทำอะไรหลายอย่างซึ่งมันท้าทายกับตัวเราแล้วแบบด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะเรารู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยเรามีเซลฟ์ดาวป่ะเรามีความที่แบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนสงสัยในตัวเองว่าแบบว่าเฮ้ยเราทำได้จริงๆหรอนึกออกไหมชอบใช่ไหมสงสัยก็เลยมาทำให้หายสงสัยขอพูดเรื่องสเกจโชนิดนึงก็คือแบบว่าถ้าเป็นสายการบิน private เงี้ยนะคะคือเราจะมีแบบออนคอลเนาะก็คือออนคอลแบบ20วันติดจิ๊บบางทีอ่ะรู้ล่วงหน้าแบบบางที2ชั่วโมงแผนอะไรไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมถูกต้องใช่อย่างนี้มันก็ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างถ้าสายการบินอย่างทำพวกแอร์ไลน์นี่เขาก็จะใช่ค่ะแน่นอนกว่าใช่คือแต่จากประสบการณ์งานเป็นแอร์ส่วนตัวแล้วก็แบบมีเพื่อนเป็นนักบินใช่ไหมก็คือทุกคนก็จะพูดหมดว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะแพลนแบบชีวิตรอบๆในตารางเขาได้เพราะว่าเขารู้แบบ
1เดือนล่วงหน้าข้อดีนะคะข้อดีของ private jet เราได้เจอผู้คนเยอะใช่ไหมดาราคนดังถูกต้องอย่างแอร์ไลน์ใช่ไหมก็คือยูก็จะคือบินจาก point A point B อะไรอย่างเงี้ยเนาะบินไปกลับไปกลับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของ private อะค่ะการบินมันจะหลากหลายมากกว่าเราได้ไปเที่ยวแบบอาทิตย์นึงอะแล้วแบบ เราเขาแบบออกหมดเลยใช่นอกเหนือจากที่บินดาราบินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะบินหน่วยแพทย์medical team ซึ่งแบบว่าอารมณ์เหมือนเราเป็น air ambulance อะค่ะก็คือแบบเป็นอารมณ์เหมือนเป็นแบบอะไรนะไอ้รถแบบรถแบบดับเพลิงเลยเหมือนรถแอมบูเลนซ์แล้วเราเป็นแล้วข้างในมีหมอมีอะไรไปกับเราใช่ล่าสุดอย่างเงี้ยก็คือไปที่รัฐวอชิงตันเนี่ยค่ะแบบหิมะตกมาเพียบเลยแล้วก็คือเราไปรับเขาจากซอลต์เลคซิตี้แล้วก็ไปที่สโปแคนวอชิงตันแล้วเสร็จปุ๊บก็คือเราก็ไปนั่งรอเขา5ชั่วโมงเพื่อที่เขาจะไปโอเปเรตเขาแบบมาแบบทั้งทีมแพทย์ใช่ไหมขนมาเป็นแบบหัวใจอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะหัวใจแบบเป็นหัวใจอ่ะหัวใจที่ยังเต้นๆอยู่อ่ะจริงๆแล้วคือหัวใจเพื่อจะไปให้กับคนไข้ที่รออยู่ใช่แล้วคือแบบว่าอันนี้คือแบบคือ split second เลยนะคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องออกช้าหรือว่าอะไรคือแบบบางทีหัวใจมันใช้ไม่ได้มันไม่ฟิตอ่ะเวลาที่บินพวกทีมแพทย์อะไรเงี้ยอยู่ในทางอากาศใช่ป่ะเราจะได้แบบเราได้ priority คือเราจะได้แบบแลนก่อนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบเข้าคิวเราจะได้แลนก่อนแล้วก็เราสามารถแบบเขาก็จะให้สปีดเราแบบได้เต็มที่เลยอ่ะเราสามารถแบบไปได้เร็วขับรถพวกแอมบูเลนซ์ทั่วไปนะไปก่อนคุณแซงทราฟฟิกมาไม่ใช่ได้ priority คนอื่นจะต้องคนอื่นต้องรอเราใช่ซึ่งเพิ่งรู้แบบมันประทับใจถามว่าแบบมันยากเพราะว่าเราต้องไปรอเขาไงแล้วเราไม่รู้เขาจะเสร็จเมื่อไหร่บางทีอ่ะนั่นแหละเสร็จก็รู้สึกว่าเนาะเราได้ช่วยคนมันก็ได้หลากหลายประสบการณ์เนาะอันนี้ส่วนตัวเลยนะคือแบบว่าสำหรับคนที่แบบอยากที่จะมาทำนะคะมันก็จะมีที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเจ้าของบริษัทอะถ้าแบบสามีหรือภรรยาเจ้าของบริษัทเขาไม่ชอบเราอะเขาก็สามารถที่จะแบบเคลียร์เราออกไปได้เลยไม่มีความมั่นคงถูกต้องความมั่นคงไม่มีแล้วก็แบบว่าถามว่าเราก็เลือกบางทีแบบว่าเฮ้ยถ้าแบบ professionalism อ่ะมันจะไม่ค่อยมันไม่เท่ากับแอร์ไลน์ใครชอบเงินคือแบบว่า private มันแบบมันตอบโจทย์มากค่ะเราสามารถไปรับจ็อบได้อย่างเช่นสมมติว่าบริษัทมีบริษัทอื่นเขาแบบเฮ้ยเขาอยากได้แบบอยากได้คนมาขับ3วันอะไรเงี้ยอย่างจิ๊บอันนี้ประสบการณ์จิ๊บก็คือแบบว่ามีบริษัทหนึ่งอยู่ที่เท็กซัสเขาบอกว่าเนี่ยฉันอยากได้โคไพลอตขับไปเม็กซิโกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเขาจ่ายวันละ800ดอลลาร์ซึ่งเราก็ไปเม็กซิโกแบบอาทิตย์หนึ่งอะเราละ30,000เลยนะอาทิตย์หนึ่งโอ้หลายแสนแล้วนะแต่แล้วเราก็แบบเราก็รับเงินเงียบๆอ๋ออันนี้คือข้อดีมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะเงินเดือนบอกได้ไหมว่าแบบเฉลี่ยปีละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบสตาร์ทนะคะก็คือประมาณเริ่มต้นแบบ70,000ดอลลาร์สหรัฐจนไปถึงถ้าแบบกัปตันแล้วก็แบบขึ้นอยู่กับเครื่องที่บินก็คือแบบอัพจนแบบอัพทูแบบ 200,000 ถึง 300,000 ประมาณ3ล้าน4ล้านสูงสุดก็แต่ประมาณ10ล้านบาทต่อปีต้องเรียนจบอะไรยังไงมาบ้างอันนี้ก็คือต้องขอพูดนิดนึงนะว่าแบบว่าถ้าเราอยู่ไทยอ่ะเราก็เรียนไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ไทยอ่ะมันค่อนข้างโอกาสจะไม่เท่ากับที่อเมริกาทำไมมันแพงกว่าใช่แพงกว่าแต่คือที่เนี้ยคือบอกว่ามาถึงปุ๊บอยากไปบินใช่ไหมวันแรกเขาก็จับขึ้นเครื่องบินเลยเฮ้ยบ้าจริงๆเราต้องเรียนพื้นฐานอะไรก่อนหรอมีค่ะมีทฤษฎีมีเรียนกราวก่อนเผื่อใครดูอยู่แล้วอยากจะเป็นแบบพี่จิ๊บน้องจิ๊บคือแบบมีเรียนก่อนแต่ว่าคืออารมณ์แบบว่าเพราะว่าแบบประเทศมันใหญ่ด้วยมั้งเนาะแล้วมันก็แบบว่าเฮ้ยเครื่องบินมันยูสามารถขึ้นแบบวันแรกได้เลยอะขึ้นไปแบบไปขึ้นไปเรียนได้เลยวันแรกแล้วยูสามารถแบบเวิร์กกับอินสตรัคเตอร์ว่าแบบว่าเฮ้ยฉันจะบินแบบอาทิตย์ละ5วันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมี flying club มีแบบโรงเรียนเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เฮ้ยอยากมาเรียนเล่นๆน่ะเรียนแบบอยากรู้เป็นยังไงตัวเองชอบมั้ยยังไงมั้ยใช่ๆคือจริงๆรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเลยทำให้แบบอเมริกาแบบมันเป็นประเทศแบบดินแดนแห่งโอกาสจริงๆทริปนี้จะหมดไปเท่าไหร่อันเล็กของผมคิดว่าประมาณนะคะประมาณแต่คิดว่าน่าจะเยอะกว่านั้นน่าจะประมาณ100,000เหรียญประมาณ3ล้าน3ล้านกว่ากับ4ล้านจุกค่ะจุกอันนี้คือระยะเวลาเท่าไหร่กี่ปีกี่คือเดี๋ยวนะมันอันนี้แล้วต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่สมรรถภาพของทุกคนเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาไม่เหมือนกันจิบหัวช้าจาก private pilot license เนาะจนไปถึง
multi engine instructor ก็คือจิ๊บจาก private จนไปถึง MEI อะค่ะก็คือจิ๊บใช้เวลา2 ปี แต่สำหรับแบบอย่างมันก็จะมีโรงเรียนที่แบบเขามีแบบ fast course อะไรอย่างเงี้ยแบบว่า fast track ที่จะบอกว่าเฮ้ยโฆษณาว่าแบบ9เดือนก็จบแล้วปีนึงอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้ทำได้ค่ะอันเนี้ยแต่ทีนี้คือแบบบินจนจุกอะบินแบบทุกวันใช่พี่สงสัยว่าคนที่อยู่เมืองไทยที่เรียนแบบจบprivate pilot อะไรเงี้ยสามารถต่อที่นี่อะไรเงี้ยได้เลยไหมจิ๊บพอจะรู้ไหมเอาจริงนะคะก็คือถ้าแบบไอในตัวงานตรงเนี้ยจิ๊บคิดว่ามันต้องรู้จักคนจริงๆอะแบบมันต้องรู้จักแบบบริษัทที่เขาที่แบบยินดีที่จะแบบสปอนเซอร์อะค่ะโอกาสมีนะคะก็ต้องแบบอันเนี้ยต้องแบบต้องหานิดนึงคือเก่งอย่างเดียวไม่ได้เนาะก็ต้องมีเฮงด้วยก็ต้องบอกว่าเนาะต้องรู้จักคนเยอะหน่อยคือจิ๊บแบบมีเพื่อนที่แบบช่วยเหลือแล้วแบบencourage เราแบบเยอะอะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราแบบโชคดีจังเลยอะคิดว่า end goal แล้วจริงๆอยากที่จะไปสายการบินมากกว่าค่ะเพราะว่ามันแพลนชีวิตให้ง่ายกว่าขอกำลังใจให้คนที่กำลังดูอยู่หน่อยค่ะทำได้ค่ะก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองเนาะมันอาจจะยากเพราะว่าสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่มันคุ้มค่ามันจะยากเสมออันนี้จริงจริงปะค่ะก็คืออยากจะบอกว่ามันแบบคือทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นข้ามวันเนาะบางทีมันเหมือนการวิ่งมาราธอนนะคะเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะค่อยๆแบบค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บประสบการณ์เนาะเรียนหนังสือไปเรื่อยๆอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ทำความรู้จักกับผู้คนเยอะๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มี attitude ที่ดีค่ะก็คือโอเคฝากไว้แค่นี้โอ้จิ๊บทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ขนาดจิ๊บเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆมาเป็นนักบินก็ดีใจมากที่พี่แบบได้มารู้จักจิ๊บเป็นแบบผู้หญิงคนไทยสาวน่านนะจ๊ะสาวน่านได้มาแบบอุ้งเหนือบ่จ้างค่ะบ่จ้างได้ดีใจที่ได้จากจิ๊บแบบเฮ้ยสามารถสานฝันตัวเองได้แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะรอดูนะการเติบโตของจิ๊บต่อไปว่าจะไปอยู่แอร์ไลน์ไหนอะไรยังไงเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากวันนี้มาเจอกับจิ๊บก็มืดหน่อยเพราะจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่ามอสอ่ะคุยกับจิ๊บติดต่อกับจิ๊บนะคะอยากจะมาวันที่อากาศดีแต่ก็อย่างที่บอกพอจิ๊บก็ไม่สามารถแพลนอะไรได้เลยแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าเฮ้ยนี่คือวันดีของเราแหละวันฝนตกแล้วก็มืดๆนะโอเควันนี้ขอบคุณจิ๊บมากๆเลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วย